ดูข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเศร้าจริงๆนะครับสำหรับเหตุการณ์ Mountain Bee นะครับที่ได้เกิดไฟลุกไหม้เศร้าที่ว่านี้เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้เป็นรายที่17ครับแล้วก็เป็นทหารเรือยศนาวาโทครับโอ้โหนี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่แจ้งออกมาเป็นข่าวจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับซึ่งก็อยู่ที่ซึ่งเป็นอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้แจ้งข่าวครับคือนาวาโทผลิตเดชชุ่มเงินท่านได้เสียชีวิตครับถือว่าเป็นรายที่17หน้าตาท่านนี้แหละครับนี่นะเป็นคนหนุ่มอยู่เลยครับต้องเบลอหน้าเอาไว้สูญเสียที่ว่านี้หลังจากที่บอกว่ามีข่าวสารแจ้งว่าท่านนี้ไปใช้บริการนะครับอยู่ในเนี่ยMountain Beeวัดบันเกิดเหตุแล้วครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านก็พยายามช่วยคนอื่นในตรงนั้นครับจนกระทั่งสุดท้ายตนเองเอาตัวไม่รอดครับว่าบาดเจ็บสาหัสหนักเลยถูกไฟไหม้ที่ลำตัวนะครับประมาณสัก 60-80% ส่งตัวมาโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครเพื่อรักษาตัวครับซึ่งมีการประกาศก่อนหน้านี้ว่าระดมกรุ๊ปเลือดนะครับไปช่วยท่านแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับท่านเสียชีวิตเช้าวันนี้เองครับสร้างความโศกเศร้าให้กับบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับผู้บังคับบัญชาด้วยเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งครับนี่นะเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12นะครับแล้วก็เป็นนักเรียนในเรือรุ่นที่99ด้วยนะซึ่งนะครับตำแหน่งสุดท้ายของท่านก็คือว่าเป็นผู้บังคับฝูงบิน201กองบิน2กองการบินทหารเรือกองบัญชาการนะครับกองทัพเรือด้วยเป็นนักบินนะครับในส่วนของกองทัพเรือนะถือว่าเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนมีความสามารถสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วก็มีคนอื่นที่บอกว่าอาการหนักอยู่ตอนนี้สาหัสอยู่หลายรายด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวเศร้าครับค่ะก็ไม่อยากให้มีอีกเลยนะคะอยากให้จบที่ตัวเลขนี้จริงๆเลยค่ะคุยคำมั่นหมายสามโม